หวาดกลัวระเบิดสังหารโลกมุสลิมหันมาซื้อสินค้าจีนคุ้มค่าและปลอดภัยระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17และ18กันยายนที่ผ่านมาที่เลบานอนไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตผู้คนจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นพฤติกรรมการทำลายล้างที่ป่าเถื่อนโดยไม่คำนึงถึงชีวิตคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำเพราะคนร้ายได้แปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกายที่ชาวเลบานอนใช้กันทั่วไปคือวิทยุตามตัวและเครื่องพูดโต้ตอบกันเป็นระเบิดจงใจแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คนทั่วไปใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นระเบิดสังหารและลงมือกดระเบิดสังหารนั้นแบบเลือดเย็นผลคือทั้งโลกพากันประณามอิสราเอลอาจชนะทางยุทธวิธีคือสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้จำนวนหนึ่งแต่พวกเขาพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์อย่างสิ้นเชิงทั่วทั้งโลกลงความเห็นว่าพฤติกรรมป่าเถื่อนไร้ซึ่งคุณธรรมใดและโลกมุสลิมพากันหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้วหันไปใช้ของประเทศอื่นแทนซึ่งพบว่าผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้เพิ่มจำนวนสั่งซื้อกับจีนมากขึ้นโดยมีเงื่อนไขกำกับอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะต้องถึงมือด้วยระบบโลจิสติกของจีนเท่านั้นจับทางจีนสันติตั้งระพีภากรคุ้มค่าและปลอดภัยกระแสโลกเทมาทางจีนอีกแล้วแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17และ18กันยายนที่ผ่านมาที่เลบานอนไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตผู้คนจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นพฤติกรรมการทำลายล้างที่ป่าเถื่อนโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำเพราะคนร้ายได้แปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกายที่ชาวเลบานอนใช้กันทั่วไปคือวิทยุตามตัวและเครื่องพูดโต้ตอบกันเป็นระเบิดแม้ว่าโดยในแล้วผู้ก่อการร้ายครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ที่กำลังต่อสู้กับอิสราเอลแต่ก็ไม่ยี่ระต่อชีวิตของชาวเลบานอนทั่วไปเช่นที่พวกเขาทำในเขตฉนวนกาซาโหมทิ้งระเบิดเข้าใส่โรงเรียนโรงพยาบาลและค่ายผู้ลี้ภัยด้วยข้ออ้างลักษณะเดียวกันคือเพื่อทำลายล้างกลุ่มฮามาสด้วยข้ออ้างลักษณะนี้อิสราเอลได้ปิดกั้นสิทธิการมีชีวิตอยู่ของเด็กๆชาวปาเลสไตน์จำนวนมากเพียงเพราะอิสราเอลเห็นว่าเมื่อพวกเขาโตขึ้นก็จะกลายเป็นกลุ่มฮามาสนึกย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อฮิตเลอร์กวาดต้อนชาวยิวเข้าค่ายกักกันแล้วปล่อยแก๊สพิษสังหารซึ่งถือว่าป่าเถื่อนอย่างยิ่งแล้วเหตุไฉนอิสราเอลซึ่งเป็นชาติยิวจึงปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์ได้ถึงเพียงนี้คิดได้อย่างไรจึงจงใจแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คนทั่วไปใช้สอยในชีวิตประจำวันเป็นระเบิดสังหารและลงมือกดระเบิดสังหารนั้นแบบเลือดเย็นผลเป็นอย่างไรผลคือทั้งโลกพากันประณามอิสราเอลอาจชนะทางยุทธวิธีคือสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้จำนวนหนึ่งแต่พวกเขาพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์อย่างสิ้นเชิงทั่วทั้งโลกลงความเห็นว่าพฤติกรรมป่าเถื่อนไร้ซึ่งคุณภาพใดๆเช่นนี้จะต้องยุติลงอย่างไม่มีเงื่อนไขอิสราเอลกลายเป็นศัตรูของความถูกต้องไปโดยปริยายส่วนแหล่งที่มาของอุปกรณ์ไฟฟ้ามหาปลัยคือไต้หวันกับญี่ปุ่นก็พากันร้อนๆหนาวๆไปกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่จะส่งผลให้ทั้งโลกโดยเฉพาะโลกมุสลิมพากันหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นแล้วหันไปใช้ของประเทศอื่นแทนน้ำซ้ำความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นยังได้ลามไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือกระทั่งรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถดัดแปลงให้เป็นระเบิดสังหารได้แบบที่อิสราเอลทำสำเร็จในที่สุดแล้วผู้บริโภคที่ต้องการหลักประกันความปลอดภัยก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อโดยพยายามเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ตราบใดที่สงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ยังดำเนินอยู่แนวโน้มเช่นนี้ก็นับวันจะชัดเจนขึ้นจากกระแสข่าวหลังการระเบิดพบว่าผู้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้เพิ่มจำนวนสั่งซื้อกับจีนมากขึ้นโดยมีเงื่อนไขกำกับอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะต้องถึงมือด้วยระบบโลจิสติกของจีนเท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากระแสความระแวงต่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดทางให้ฝ่ายอิสราเอลยัดไส้ระเบิดมีแนวโน้มขยายวงกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างประเทศอย่างแน่นอนยกเว้นจีนนี่กระมังที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ผีเสื้อกระพือปีกสำหรับประเทศจีนผู้เขียนไม่อยากใช้คำว่าดวงขึ้นหรือส้มหล่นหากแต่อยากมองด้วยสายตาประวัติศาสตร์และคุณธรรมร่วมกันของมวลมนุษย์บนโลกเรานี้ด้วยตลอดเวลา75ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาประชาชนชาวจีนสร้างความเจริญก้าวหน้าโดยการพึ่งลำแข้งตัวเองสามารถสร้างปาฏิหาริย์มากมายโดยไม่ต้องรุกรานหรือทำลายล้างใครน้ำซ้ำยังเดินหน้าสามัคคีชาวโลกร่วมสร้างอนาคตด้วยกันจนเป็นที่ไว้วางใจของชาวโลกทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญคือปัจจุบันจีนได้ผงาดขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าสุดของความเจริญยุคใหม่เป็นเจ้าของตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แทบทุกแขนง
รวมทั้งมีราคาคุ้มกับคุณภาพอีกด้วยซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อเป็นอันดับแรกยิ่งมีวิกฤตที่คุกคามความปลอดภัยส่วนตัวเช่นนี้ผลิตภัณฑ์ของจีนในสายตาของผู้บริโภคจึงไม่เพียงแต่คุ้มค่าเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยอีกด้วยเพราะตะวันตกมุ่งแต่ทำลายกระแสประวัติศาสตร์ที่จีนพาขับเคลื่อนจึงนับวันเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆใช้คำจีนอ่านเฉียนปลอดภัย